สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราก็มาทํางาน DIY กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะ DIY อะไรครับเพื่อนๆนี่ครับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับเพื่อนๆเนาะเราก็จะหาผลประโยชน์กับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นี้นะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะไป DIY กันครับว่าเราจะทําอะไรให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพื่อนๆเนาะนี่ครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เสียแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับมันสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเพื่อนๆนํามาประยุกต์ใช้กับงาน DIY เราได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอันเนี้ยมันเสียแล้วนะครับแต่มอเตอร์บัตเลทเนี่ยยังใช้งานได้ปกติดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ไป DIY เลยครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากเรานะครับไปติดตามรับชมกันเลยเดี๋ยวเราจะมาถอดฝาตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัวนี้กันนะครับเพื่อนๆนะครับแหล่งเก็บข้อมูลก็อยู่ในนี้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันเสียแล้วเนาะมันเสียแล้วเดี๋ยวเรามาทำงาน DIY กันนะครับเราก็ต้องใช้ไขควงนะครับเพื่อนใช้ไขควงไขควงตาดาวนะครับเพื่อนๆตาดาวค่อยๆลอกนะครับ1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับเพื่อนๆนะ7ตัวเราไปถอดกันเลยครับเรามาถอดกันเลยดูซิว่าเราจะทำงาน DIY สำเร็จไหมนะครับเพื่อนๆนะตอนเปิดเรามาเปิดฝากันเลยครับเปิดฝากันเลยนะครับเพื่อนๆงั้นให้รอบเลยครับเพื่อนๆสวงหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสวงออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆนะฮาร์ดดิสก์ที่เสียแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเพื่อนๆนี่ใสๆเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีแสงสะท้อนจากไฟนะครับเพื่อนๆนะถอดออกให้หมดเลยครับเพื่อนๆผมต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยมันก็จะหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วหยุดนะเพื่อนๆตามสเต็ปของเขานะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วหยุดเราก็ต้องใช้ชุดควบคุมวงจรนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวถอดอันนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะกดล็อกนี้ออกก่อนครับเพื่อนนี่สายแพนะครับเพื่อนๆสายแพมันเป็นแม่เหล็กแรงดันสูงนะเพื่อนๆอยู่ในนี้นะมอเตอร์บัลเลตเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็มีความเที่ยงตรงมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่แม่เหล็กนี่ครับแม่เหล็กนี่ครับเพื่อนๆแม่เหล็กเหนียวมากครับเพื่อนเหนียวมากแต่น็อตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอลูมิเนียมนะเพื่อนมันเลยไม่ค่อยติดนะครับไม่ค่อยติดเราก็แกะนี่ออกเลยครับเพื่อนๆเอานี้ออกกันครับเราออกไปเลยเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพื่อนแล้วก็ปลดนี่อีกยังออกไม่หมดนะครับเพื่อนยังออกไม่หมดค่อยๆออกครับช่วงออกมาเป็นงี้แหละครับเพื่อนนะครับไอตัวเนี้ยเป็นหัวอ่านนะครับเพื่อนหัวอ่านเห็นไหมเป็นครีมหนีบเนี่ยเป็นหัวอ่านนะครับเพื่อนหัวอ่านข้อมูลเห็นไหมครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่แม่เหล็กแรงดันสูงนะครับเพื่อนถือว่าใช้ได้นะเอาไปนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเพื่อนนะเป้าหมายของเราอยู่ที่นี่ครับเพื่อนอยู่ที่ตัวนี้ครับเป้าหมายของเราอยู่ที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์คือมอเตอร์บัตเลทนะครับเพื่อนมอเตอร์บัตเลทก็คือมอเตอร์ที่ไร้แปลงถ่านนั่นเองนะครับเพื่อนนะไร้แปลงถ่านไม่มีแปลงถ่านนะครับเป็นมอเตอร์3เฟสนะครับมีความเที่ยงตรงมากนะเพื่อนเขาถึงเอามาใช้กับเนี่ยเก็บข้อมูลเนี่ยใช้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลมันเป็นมอเตอร์ที่เที่ยงตรงมากนะครับเพื่อนนะครับเที่ยงตรงมากแล้วก็สามารถนําไป DIY เกี่ยวกับโดรนบินได้นะครับเพื่อนนะมอเตอร์ตัวนี้
เดี๋ยวเราถอดดูกันเลยครับผมถอดออกหมดแล้วนะครับถอดออกมาแล้วครับเพื่อนแฉงนี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับตัวล็อกแผ่นฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อนนี่ครับแฉงออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับเพื่อนเป็นมอเตอร์ฮาร์ดดิสก์หรือเรียกอย่างมอเตอร์บัลเลตนะครับเพื่อนเนาะเป็นมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงถ่านอย่างที่เรียนไปนะครับเพื่อนสำหรับตัวเนี้ยฮาร์ดดิสก์ตัวเนี้ยมันหมุนแล้วมันก็หยุดนะครับเพื่อนหมุนได้สักพักนึงมันก็หยุดถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็จะใช้งานกับเขาไม่สนุกแน่เลยครับเพื่อนมันหมุนแล้วมันก็จะหยุดแบบนี้ครับเพื่อนหมุนแล้วก็จะหยุดแบบนี้เราก็จะใช้ผลประโยชน์จากเขาได้ไม่เต็มที่นะครับเพื่อนเนาะได้ไม่เต็มที่เราก็ได้ไปหานะครับได้ไปหามาละวงจรควบคุมรอบเนี่ยครับควบคุมรอบหรือเร่งรอบได้นะครับเพื่อนเนาะเร่งรอบได้นะครับเขาก็มีบ่อนให้เราต่อนะครับเพื่อนเขาก็มีบ่อนให้เราต่ออย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะนี่7วอลต์ถึง12วอลต์นะครับเพื่อน DC นะนี่เขาก็มีบ่อนให้เราต่อเลยอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มเร่งความเร็วรอบได้นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็ดูกันเป็นขั้นตอนไปนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้ามันหมุนแล้วมันหยุดหมุนแล้วหยุดเนี่ยเราก็ใช้งานกับเขาไม่สนุกนะครับเพื่อนด้านหลังแล้วเราก็จะถอดออกให้หมดเลยนะไปลุยกันเลยครับเพื่อนถอดออกให้หมดเลยนะครับเพื่อนเราจะไม่ใช้แล้วนะวงจรตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาหมุนแล้วก็หยุดนะเพื่อนนะนะครับเพื่อนงับปั๊บขึ้นมาเงี้ยครับแฉงออกมางี้เลยครับเพื่อนโอ้หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะหน้าตาวงจรเขาก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพื่อนนะเราจะใช้ตัวนี้แทนครับเราจะใช้ตัวนี้แทนเดี๋ยวเรามา DIY กันครับเพื่อนว่าจะไว้ตรงไหนกันเนาะจะไว้ตำแหน่งไหนดีนะครับก็เพื่อนมาถอดมอเตอร์ออกกันครับนะครับเพื่อนออกแล้วนะครับมอเตอร์เขาเนี่ยมีความเที่ยงตรงมากเลยนะครับเพื่อนนะเขาเลยนำมาใช้กับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับเพื่อนหรือสามารถนำไปประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ DIY เกี่ยวกับโดนบินได้นะครับเพื่อนโดนบินนะครับมอเตอร์ก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะบางๆเล็กๆคลิปนี้ผมก็จะมาทำเป็นแท่นเจียกระดาษทรายนะครับเพื่อนแท่นเจียกระดาษทรายหรือว่าหินเจียกระดาษทรายนั่นเองนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็จะนำกระดาษทรายมาแปะนะครับเพื่อนกระดาษทรายมาแปะแล้วก็เจียงานได้นะครับเพื่อนนะเราก็จะยกระดับขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อนหรือว่าอาจจะกลับด้านอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนกลับด้านอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยกลับด้านอย่างนี้ก็ได้นะครับก็สูงพอดีเลยนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องหนุนนะผมจะกลับด้านแบบนี้นะครับเพื่อนนะกลับด้านแบบนี้นะครับเวลาเราเจียงานมันก็สะดวกนะครับเพื่อนสะดวกเลยเพราะว่ามันสูงแล้วนะครับเพื่อนเนาะสูงนะครับสูงแล้วนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เราก็สามารถใส่น็อตได้นะครับเพื่อนสามารถใส่น็อตได้เราก็จะวางวงจรไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนวงจรควบคุมความเร็วรอบนะครับเพื่อนเราก็จะวางไว้ตำแหน่งนี้เลยนะครับเราจะได้ใช้งานกับเขาสนุกหน่อยนะครับเพื่อนนะถ้ามันหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วหยุดเราก็ใช้งานกับเขาไม่สนุกนะครับเพื่อนถ้าเราใช้วงจรเดิมถ้าเราใช้วงจรของเดิมมันจะหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดนะครับเพื่อนจะใช้งานได้ไม่ค่อยจริงจังนะครับเพื่อนนะไม่ค่อยจริงจังโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนวงจรควบคุมความเร็วรอบไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนไว้ตรงนี้นะครับจะไว้แบบนี้เลยนะครับส่วนมอเตอร์จะอยู่ด้านหลังนี้นะครับเพื่อนนะจะอยู่อย่างนี้ผมก็จะยึดน็อตสกรูนะครับเพื่อนผมก็จะเจาะตรงนี้เจาะตรงนี้นะครับจะได้แบบนี้ครับส่วนวงจรผมก็จะไว้ด้านนี้นะครับเพื่อนส่วนวงจรเอาไว้ด้านนี้พลิกกลับมานะครับเพื่อนพลิกกลับมาก็จะเป็นมอเตอร์ก็จะไว้ด้านนี้นะครับเพื่อนด้านนี้เลยนะครับ
ด้านนี้ก็จะสูงพอดีนะครับเพื่อนๆก็จะสูงพอดีเลยนะครับสูงพอดีเลยเห็นไหมครับนะครับสูงพอดีเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องหนุนไม่ต้องอะไรเลยนะครับสูงพอดีด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็มาประกอบกันครับเราก็จะเอามอเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไรท์ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะนะครับแน่นแล้วครับเพื่อนๆแน่นแล้วนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมหมุนได้เห็นไหมนี่ถ้าเราเอานี้ใส่ปุ๊บก็จะอยู่ระดับนี้ครับแต่การลงโครงนะเพื่อนๆการลงโครงวอลลุ่มเราก็จะใช้ตัวนี้นะเพื่อนนะใช้ตัวนี้อย่างนี้นะครับต่อสายกันนะครับเรามาต่อสายกันผมก็จะใช้4เส้นนี้นะ4เส้นนี้เพราะว่าผมมีสายไฟแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วต่ออย่างนี้ก็มาเข้านี่นะครับต่อตามนี้เลยนะครับเพื่อนผมใช้สายสีเขียวนะครับสายสีเขียวเป็นคอมมอนจะเล็กๆหน่อยนะเพื่อนจะทำลำบากนิดนะแล้วก็เหลืองอันที่2นะครับเพื่อนนี่แล้วก็ชมพูแล้วก็ขาวต่อไม่ยากนะครับเพื่อนต่อไม่ยากนี่อยู่แล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอามาเข้าเส้นนี้ครับเพื่อนเอามาเข้าเส้นนี้เดี๋ยวปอกให้สั้นๆให้พอดีหน่อยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเราก็มาประกอบเลยครับเราให้อันเขียวเป็นนี่นะครับเพื่อนๆ เขาก็จะมีบอกนะนี่คอมมอนนะครับเพื่อนๆ WVU นะเพื่อนๆก็ลองต่อดูนะครับเพื่อนๆไม่มีพังนะครับเพื่อนๆถ้าผิดแล้วก็ต่อใหม่สวยเลยครับเพื่อนๆสวยละก็จะได้เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะได้เป็นแบบนี้ก็ไปตรงนี้ต่อครับเราก็จะใช้สายตัวนี้ครับเพื่อนสายตัวนี ก็จะสนิทนะเพื่อนสนิทนะเห็นไหมสนิทนะครับวอลลุ่มเราจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนอยู่ตรงนี้แจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ปิดทีหลังครับเพื่อนๆค่อยปิดทีหลังเรามาทำฝั่งนี้ก่อนครับเดี๋ยวดับนี้ต่อไปเราจะมาทำกระดาษทรายกันครับเพื่อนตัดกระดาษทรายกันเนาะตัดกระดาษทรายกันครับเพื่อนนี่ครับกระดาษทรายเราเลือกใช้เบอร์นี้ครับเพื่อนเลือกใช้เบอร์นี้เลือกใช้เบอร์นี้นะครับเอาแปะกระดาษกาวให้ทั่วเลยครับเพื่อนแปะกระดาษกาว2หน้าให้รอบเลยนะครับเพื่อนนะเพื่อนๆจะใช้ตีนตุ๊กแกก็ได้นะครับเพื่อนตีนตุ๊กแกก็ได้ตีนเป็ดก็ได้นะครับเพื่อนไอ้ที่แบบลอกได้อะครับเพื่อนแต่ผมทำแบบถาวรเลยนะครับเพื่อนถาวรเลยเพราะว่าใช้งานเบาๆครับทำไว้ใช้งานเบาๆเจียพวกตะไบทำเล็บพวกนี้ครับเพื่อนตะไบทำเล็บของร้านเสริมสวยนะครับเพื่อนนะของร้านเสริมสวยว่าเจียกรรไกรหรือไม่ก็รับมีดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนแต่ใช้งานได้จริงนะแล้วเราก็หงายท้องขึ้นครับเพื่อนก็ปาดอย่างนี้นะครับเ
จะได้เป็นแบบนี้ครับเพื่อนก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ลอกเลยครับแปะที่กระดาษทรายไปเลยครับเพื่อนเลือกมุมให้สวยครับนะครับแปะเลยนะครับเพื่อนทำคมให้มันก่อนนะเพื่อนว่านะนี่สวยแล้วครับก็ทำการกรีดให้เท่าสันเลยนะเพื่อนนี่นะง่ายเลยนะครับแล้วมันจะกลมด้วยเพื่อนจะกลมด้วยนะครับเพื่อนก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเนียนกริบเลยเนียนแล้วครับเพื่อนเห็นไหมเรียนกริบนะครับเพื่อนแล้วก็ทำการเจาะข้างในเจาะข้างในก็เจาะตรงนี้เลยนะครับเพื่อนนี่ครับกลมมากครับเพื่อนกลมมากเห็นไหมเนียนเลยครับเพื่อนไปเราไปประกอบกันเลยครับจะอยู่อย่างนี้ครับเพื่อนเห็นไหมสูงพอดีเลยครับเพื่อนเนาะสูงพอดีเลยแล้วก็ไปประกอบกันเลยมอเตอร์เขามีความเที่ยงตรงมากนะเพื่อนๆนะอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเขาจึงเอามาทำเป็นฮาร์ดไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อนๆนะเอาไว้แบบเก็บข้อมูลเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองไฟกันดูนะครับเพื่อนๆว่าวงจรที่เราได้ต่อไปเนี่ยใช้งานได้ไหมใช้งานได้หรือเปล่านะครับใช้งานได้จริงไหมนะครับมันจะทำงานแล้วมันจะหยุดไหมอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆนะโอเคแน่นแล้วนะครับเพื่อนแน่นละนะครับมันจะได้ศูนย์นะครับเพื่อนได้ศูนย์มากเลยตรงเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปลองก่อนปิดฝานะครับอันนี้เป็น power supply ที่ผมได้ทำคลิปไปฝากเพื่อนๆคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆนะเราก็มาใช้กับงาน hard disk นะครับ hard diskที่เราได้ DIY เป็นแท่นขัดกระดาษทรายนะเพื่อนๆนะเราก็เสียบปลั๊กเลยครับเสียบปลั๊กแล้วก็ปรับไปที่12โวลต์ครับเพื่อนๆ12โวลต์โอเคนะครับเราจะมาลองไฟกันดูกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะลองไฟดูกันก่อนว่าเราต่อแล้วสำเร็จไหมนะครับเพื่อนๆนะนะครับเพื่อนๆหมุนเร็วมากนะเพื่อนๆหมุนเร็วมากเห็นไหมเพื่อนๆมองไม่เห็นเนี่ยหมุนเร็วมากเดี๋ยวผมสโลว์ให้ครับนะครับหมุนไม่หยุดนะครับเพื่อนๆหมุนไม่หยุดนะครับคลิปผมใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆทำแล้วใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมหยุดแล้วนะครับดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับสโลว์ได้นะครับเพื่อนๆสโลว์ได้เร่งแรงได้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับฟังเสียงสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวผมจะหาอะไรแปะให้ดูนะครับเพื่อนวงจรด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเนาะวงจรด้านล่างเป็นแบบนี้วอลลุ่มเร่งรอบนะครับเพื่อนเร่งรอบผมจะเอาอะไรแปะให้เพื่อนๆดูเนาะเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันหมุนเร็วขนาดไหนโม้หรือเปล่านะครับเพื่อนเนาะนี่ครับเอากระดาษกาวแปะแล้วก็เร่งเลยนะครับเพื่อนเร่งเลยนะอันนี้สโลว์นะครับเพื่อนสโลว์แบบเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆมาสโลว์ได้นะเห็นไหมหมุนไม่หยุดนะครับหมุนไม่หยุดนะครับของผมใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนใช้งานได้จริงนะเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนแล้วก็เทสงานให้เพื่อนๆดูเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปประกอบกันก่อนนะไปประกอบกันก่อนนี่ครับวงจรด้านในก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะวงจรด้านในเป็นแบบนี้โอเคก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นวอลลุ่มเร่งนะเพื่อนๆนะวอลลุ่มเลยนี่ครับวอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะเพื่อนวอลลุ่มปรับความเร็วรอบนะครับเพื่อนนะความเร็วรอบอ
เราก็ติดงานของเราเลยนะครับเพื่อนนะหยิบเป็นแบรนด์ของเราเลยครับท่านผู้ชมแจ๋วเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเราก็ได้ทำออกมาได้สำเร็จนะครับฮาร์ดดิสนะครับเพื่อนๆเนาะฮาร์ดดิสทำเป็นแท่นเจียนะครับแท่นเจียหินเจียแท่นเจียนี่แหละครับเพื่อนๆแท่นเจียกระดาษทรายนะครับเพื่อนๆ DIY มาให้ฝากเพื่อนๆแล้วนะครับของผมก็จะมีวอลลุ่มเร่งความเร็วด้วยนะครับเพื่อนๆเนาะก็ออกมาได้สำเร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะออกมาได้สำเร็จแล้วเดี๋ยวเราลองเทสไฟดูนะครับเพื่อนๆว่าจะใช้งานจริงได้ไหมนะครับเพื่อนเนาะเนื่องจากถ้าเกิดเราไม่มีวงจรควบคุมความเร็วเนี่ยมันก็จะติดมันก็จะหมุนไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็หยุดนะครับหมุนไปอย่างเงี้ยครับเพื่อนสักพักหนึ่งมันก็หยุดนะครับสักพักหนึ่งมันก็หยุดแต่นี้เราใช้วงจรเข้ามาควบคุมแล้วนะครับเพื่อนควบคุมความเร็วรอบมันก็จะทำงานได้ยาวนานเลยนะครับเพื่อนแล้วก็เร่งความเร็วได้ด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะแปะกระดาษกาวให้เพื่อนดูนะครับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมหมุนแล้วนะครับเพื่อนหมุนเร็วมากนะครับหมุนเร็วมากเดี๋ยวเราปรับให้ช้าลงครับปรับให้ช้าลงอันนี้ช้าลงนะครับเพื่อนๆช้าลงอันนี้ช้าลงนะครับเพื่อนๆหมุนปรับอีกครับปรับขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆอันนี้ก็เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราให้เร็วขึ้นไปอีกครับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเร็วขึ้นเร็วมากนะยังไม่สุดนะครับเพื่อนปรับไปอีกครับเร็วขึ้นไปอีกครับเร็วมากนะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินเสียงไหมแรงมากนะเพื่อนกระดาษกาวกระเด็นไปแล้วนะแต่มันยังใช้งานได้อยู่นะเพื่อนต่อไปเราก็จะมาเจียงานดูนะเพื่อนเจียไปเรื่อยนี่นะเจียไปเรื่อยนะครับเพื่อนนะเจียไปเรื่อยโชว์เลยครับนะครับเพื่อนๆเนื่องจากเป็นกระดาษทรายละเอียดนะครับเพื่อนนะเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับคมเลยนะเงาเลยนะเพื่อนดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้นี่ครับเพื่อนใช้ได้ครับใช้ได้โอเคเลยนะครับเพื่อนนะดูกันใกล้ๆเลยครับเพื่อนนี่นะใบข้างนี้ยังเป็นสนิมอยู่เลยนะเพื่อนๆดูนะเร่งให้สุดเลยครับเพื่อนนี่ครับคมแล้วนะเพื่อนคมแล้วนะเจียทั้งสองฝั่งเลยเราลองเบาดูนะครับเพื่อนเบาดูเห็นไหมเพื่อนเดี๋ยวเร่งขึ้นมาอีกแล้วนะครับเนี่ยครับขาวปิ้งเนี่ยคมด้วยนะครับเพื่อนคมด้วยนะคมมากเลยนะใบเลื่อยนะครับเพื่อนใบเลื่อยใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนไม่มีหยุดนะของผมไม่มีหยุดนะครับหมุนตลอดเลยนะครับเพื่อนเร่งกระแสได้ด้วยนะครับเร่งรอบได้ด้วยนะครับเพื่อนๆคมจริงต่อไปเนี่ยครับที่แงะเล็บนะครับเพื่อนๆมันไม่คมแล้วนะมาเลยยังไม่หยุดนะเพื่อนๆยังไม่หยุดนะของผมไม่มีหยุดนะครับบอกเลยนะครับเราใช้งานเบาๆอย่างนี้สบายเลยครับเพื่อนๆนี่ครับผมไม่ได้เร่งสุดนะผมเร่งพอประมาณนี่ครับเพื่อนๆคมเลยนะเห็นไหมตอนแรกมาแบบทื่อๆเลยนะโอ้ยคมจริงร้อนด้วยคมจริงครับเพื่อนคมโอ้คมมากอ่ะใช้งานได้จริงครับไม่มีหยุดครับเพื่อนๆไม่มีหยุดบอกเลยไม่มีหยุด
คมครับเพื่อนๆคมเราก็มารับดอกสว่านดูกันบ้างนะครับเพื่อนๆนะรับดอกสว่านกันดูบ้างเปิดแล้วครับเพื่อนๆเร่งเลยครับเร่งที่วอลลุ่มได้นะครับเพื่อนๆนะเนี่ยอย่างเร็วเลยอุ้ยโดนมือนะครับดอกมันตู้นะเพื่อนๆดอกมันตู้นะผมใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะเพื่อนเพราะว่าจะไว้รับพวกของมีคมนะถ้าเกิดเราเอากระดาษทรายหยาบอ่ะมันก็จะทำให้มีดไม่คมนะเพื่อนทำให้มีดไม่คมนะครับเห็นไหมเงาเลยเห็นไหมที่ปลายเนี่ยเงาเลยครับคมเลยนะครับเพื่อนใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนยังไม่หยุดเลยนะของผมไม่มีหยุดนะครับไม่หยุดนะครับเพื่อนนะเพราะเราใช้วงจรควบคุมความเร็วนะครับคมเลยครับเพื่อนคมเลยใช้งานได้จริงครับต่อไปดอกนี้มั่งดอกเล็กต้องรู้วิธีการรับด้วยนะครับเพื่อนนะครับมันจะแหงนขึ้นอย่างนี้ครับเพื่อนรับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะครับเพื่อนคมเลยแจ๋วใช้งานได้จริงครับเพื่อนเยี่ยมนะครับยังไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนยังไม่หยุดเลยแรงมากนะเพื่อนแรงมากนะเห็นไหมได้ยินเสียงมากแรงมากยังหมุนอยู่นะครับเพื่อนยังหมุนอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับคลิปนี้เราก็มา DIY นะครับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เสียแล้วนะเพื่อนนะที่เสียแล้วเราก็หาผลประโยชน์จากเขานะครับเพื่อนเพื่อนเอามาทำเป็นแท่นหินเจียรับมีดรับดอกสว่านรับของเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเพื่อนรับของมีคมเล็กๆน้อยมีดก็รับได้นะครับเพื่อนนะก็เราก็ทำได้ออกมาสำเร็จแล้วนะครับกับงาน DIY นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อนนะคลิปของเราก็จะทำแบบหลากหลายนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็นำเสนอแท่นเจียฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับเพื่อนเนาะจากมอเตอร์บัตเลตของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นี่แหละครับเพื่อนนะแล้วก็คลิปที่แล้วก็ทำอันนี้ไปนะครับเพื่อน power supply เพื่อนๆก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ผมได้ทำไปนะครับเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเพื่อนๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับเพื่อนๆยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนดูเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะมันใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับ